เอาละมาถึงแล้วตลาดน้องนิวฮะใครอ่ะบงสกรอ๋อหลานชายไม่อ้าวจริงๆตลาดนี้นะเขามีการแบ่งอะไรล่ะจัดสรรปันส่วนเรื่องการขายของว่าเดี๋ยวสิตรงนั้นวันนี้เราจะซื้ออะไรคะอะไรเป็นวันนี้เมื่อกี้นี่เราคุยวันนี้เราทำของหวานของหวานเป็นรอดช่องรอดช่องรอดช่องอย่ารอดสิรอดช่องรอดช่องรอลิงรอดช่องแล้วก็เราต้องซื้อแป้งเผือกหวานเผือกของแม่ไม้ของแม่ไม้เดี๋ยวอันดับแรกนี่ต้องซื้อกะทิก่อนนะของหวานน่ะนี่ไงกะทิร้านนี้ร้านนี้เลยร้านนี้เลยกะทิแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็แป้งน้ำตาลปี๊บนั่นแหละน้ำตาลปี๊บนั่นแหละกะทิจ๋าค่ะสวัสดีซื้อกะทิกิโลหนึ่งครับค่ะคั้นด้วยนี่เปล่าเดี๋ยวแล้วก็น้ำตาลมีน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลมะพร้าวต่างกันยังไงดูยังไงก็ต่างกันตรงที่เขาไม่ได้ใส่ปี๊บมาฮะน้ำตาลเนื้อเดียวกันอ๋อเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เขาหยอดเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือน้ำตาลมะพร้าวใช่ค่ะแล้วน้ำตาลปี๊บอ่ะคือถ้าแบบอย่างรูปลักษณ์ที่เห็นก็จะเป็นแบบนี้ขุดออกมาจากปี๊บกันอันนี้ทำจากอ้อยอันนี้ทำจากมะพร้าวอะไรก็นึกว่าพวกน้ำตาลตะโหนดอะไรอย่างเงี้ยตะโหนดก็ต้องมาจากเพชรค่ะอ๋อมาอันนี้ซื้อจากที่ไหนต้นตาลอันนี้แม่กองค่ะคือร้านแม่กองก็อ่านบ้างสิก่อนจะถามเขาใช่ค่ะก็อ่านก่อนสิร้านแม่กองใช่ค่ะงั้นเราได้สองอย่างเลยก็คือน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวกับกะทิกะทิโลนึงเพื่อไปทำขนมใช่ไหมคะใช่ครับค่ะจะได้ขันถูกค่ะเดี๋ยวแม่ค้าพูดน่าสนใจบอกเอาไปทำขนมใช่ไหมจะได้ขันถูกขันทำขนมกับขันแกงขันต่างกันยังไงก็อยู่ที่ลูกค้าต้องการน้ำตรงถังแค่ไหนค่ะหัวคือเรามาตรฐานไม่ใส่น้ำค่ะมาตรฐานคือหัวเขาไม่ใส่น้ำกำลังทำค่ะคือเป็นกะทิข้นๆมาเลยนี่คือเขาเรียกกะทิสดใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไงไม่มีน้ำเลยค่ะเราชั่งเนื้ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ย1กิโลแล้วเอาไปลงเครื่องได้น้ำ6ขีดใช่ค่ะมาตรฐานก็เยอะนะถ้าใช้ไก่ก็ใช้ไก่ประมาณโลครึ่งได้เลยค่ะเท่าไหร่จ๊ะพาเมียมาจ่ายข้าวใช่88บาทค่ะใช้เงินตลอดนะคะ88บาทโอเคค่ะนี่เผือกหรือมันแม่ต้องการเผือกหรือมันแต่กินมันแล้วติดเหงือกนะเผือกกินเผือกติดฟันนะต้องเลือกแบบไหนอะครับแม่คะต้องเลือกอ๋อมันอยู่ที่พันมันนะคะที่จะร่วนหรือไม่ร่วนมันอยู่ที่พันเอาอย่างนี้ดีกว่าคือเอาไปทำขนมเอาไปเชื่อมค่ะต้องใช้แบบนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกพันอะไรเผือกของเพชรบุรีค่ะอ๋อต้องเป็นเผือกของเพชรบุรีแล้วมันจะไม่ร่วนเหรอฮะร่วนค่ะต้องเอาหัวใหญ่หรือหัวเล็กขนาดนี้ก็พอแล้วค่ะอันนี้ก็เรียกเผือกอะไรจ๊ะเผือกหอมค่ะเผือกหอมค่ะเท่าไหร่จ๊ะพี่รัก60บาทแล้วกันค่ะ60บาทอันนี้ขายกะเดาเอาอย่างเงี้ยเหรอเดาเอาเดาฮะคือกะอย่างเงี้ยแล้วพี่ลดให้ค่ะลดให้น่ารักมากเดี๋ยวหนูให้เด็กมาเอานะค่ะค่ะค่ะตอนนี้นะคะพี่เอกกับหนูหายก็ได้เผือกกับกะทิเรียบร้อยแล้วยังเหลือต้องซื้ออีกกี่อย่างคะเนี่ยเดี๋ยวเราให้เวลาเดินซื้อของกันไปก่อนเดี๋ยวขอแวะไปดูคุณอ๋อมที่บ้านหน่อยอะนี่เขากำลังเริ่มจัดการกับแปลงไทยแล้วค่ะผ่าผ่ากลางนะลูกผ่ากลางอย่างนี้ผ่าอย่างนี้ผ่ายาวอย่างนี้ผ่ายาวอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมไม่หรือว่าผ่าเป็นแว่นๆได้ไหมอย่างเงี้ยก็ตามใจแม่บอกก็แล้วแต่เลยตามใจเลยว่าอย่างนี้หนูพูดเล่นปึ๊บเปิบเปิบแม่เอาไปทำอะไรคะผิวเอาไว้พันเด็กเอาไปปลูกตอไปปลูกก็ไปปลูกเอาไม่ไปตากอ๋อไปตากก่อนแล้วก็ค่อยแห้งแห้งปุ๊บแล้วก็ไปปลูกปลูกก็ขึ้นมาแล้วก็มากินแบบนี้เออเลิศแม่ค่ะแล้วทำไมต้องเป็นรสช่องรสช่องน้ำกะทิแตงไทยอ่ะมันเป็นรสช่องกินอย่างอื่นกับอย่างอื่นได้ไหมก็ได้ก็มีข้าวเหนียวใส่ก็ได้ข้าวเหนียวอ่าแล้วใส่พวกแบบว่าไก่หมูอะไรอย่างงี้ได้ไหมโอ้ยจะทำยังไงโอ้ยจะทำยังไงชอบอ่ะชอบแม่ของมาโอ้ยเนี่ยโอ้ยแม่หนูขูดหนูใช้ฟันขูดได้ไหมหนูเคยเห็นพวกกระต่ายเขาอย่างเงี้ยได้ไหมกระต่ายนี่มันคนหนูทำให้มาเดี๋ยวแม่เหนื่อยแม่ปอกเปลือกให้หนูแม่ปอกเปลือกให้หนูอยู่บ้านหนูก็ทำอย่างนี้ให้คุณแม่ทานแหละใช่คุณแม่หนูชอบทานแตงไทยมากเลยน้ำกะทิรสช่องแตงไทยเนี่ยคุณแม่เคยจำได้ไหมตอนทานครั้งแรกเป็นไงบ้างคะคุณแม่อร่อยไหมอร่อยอร่อยเนาะใครซื้อให้ทานอ่ะทำเองทำเองนี่หมอทำให้คุณพ่อทานเหรอคะแล้วก็
ปั๊บกันเลยปะไม่หมายความว่าปั๊บก็เหมือนกับว่ารักกันเลยไหมเขินแม่ขอกินหมากหน่อยอ่ะหนูคว้านเม็ดออกหมดแล้วหนูทำไงต่อคะแม่คะฝานกลางผ่ากลางผ่ากลางไปเลยตัดครึ่งก็ได้มันจะได้ปอกง่ายดีมันจะได้ไม่หักพอตัดครึ่งอย่างนี้แม่บอกว่าเดี๋ยวมันจะปอกง่ายปอกง่ายปอกเปลือกมันเยอะๆเยอะๆไปไงคะเยอะแกงทำให้ไม่ได้แม่บอกให้อ๋อปอกให้มันลึกๆเออมือน้าแม่ปันวันไม่ระวังมือแม่แม่พอละหนูว่าไอ้พอพอแม่หนูขอร้องหนูขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวให้หมดอันเต้ขยับไว้ทำไมเล่าเอามาพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเอามาไปไหนยกมันนี่ไปทางไหนมานี่เอ้ยทำลอดช่องเส้นๆมันต้องยากแน่ๆเลยเนาะหนูไม่เคยทำวันก็จะได้น่าจะดิซื้อกินไหมส่วนมากมันก็เลยซื้อคุณอ๋อมเนี่ยไม่รู้ซะแล้วว่าแม่เล้งทำลอดช่องกินเองแถมยังอร่อยมากด้วยเดี๋ยวจะได้ชิมแล้วแต่ถ้าอยากชิมเร็วเราก็ต้องไปดูก่อนว่าพี่เอกกับหนูไฮเนี่ยเขาซื้อของกันครบหรือยังเนาะอ่ะเดี๋ยวหนูจะต้องซื้อแป้งค่ะแป้งไปทำลอดช่องเดี๋ยวแม่ครับครับอยากได้แป้งแป้งนะคะแป้งทำลอดช่องลอดช่องก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะเดี๋ยวทำไมต้องเป็นแป้งข้าวเหนียวได้ไหมแม่แป้งข้าวเหนียวไม่ได้ค่ะมันใช้คนละอย่างกันนะคะแป้งข้าวโพดแล้วก็แป้งมันรวมกันค่ะแป้งข้าวแป้งมันนี่จะทำให้ใสค่ะให้ตัวมันใสค่ะนั่นจ้ะสามแป้งแล้วตัวสามแป้งค่ะนั่นเอาไปสามแป้งเลยค่ะเดี๋ยวแป้งข้าวโพดหยิบมาให้นะคะน่ารักจังเลยอ่ะแม่มีแป้งเท้าใหญ่ม่อมด้วยป่ะมีค่ะมีค่ะแป้งเท้าใหญ่ม่อมเอาไปทำอะไรแป้งเท้าใหญ่ม่อมคืออะไรอ่ะก็จะทำล้านหน้ามันจะคืนตัวยากหน่อยอันนี้ค่ะเวลาใส่พวกต้มปลาใช่ค่ะใช้เหมือนกันแต่ว่ามันจะคืนตัวช้าค่ะอ๋อมันจะยืดเหนียวใช่ใช่ไม่น่าจะใช้แล้วล่ะไม่น่าจะใช้แล้วจ้ะอันนี้แป้งข้าวโพดค่ะแล้วก็แป้งมันค่ะแป้งมันค่ะจ้ะเนี่ยสามอย่างอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้น้ำตาลกรวดค่ะใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำซุปเอาไปแกล้งแม่ดีกว่าเอาไปแกล้งก็ทำไมก็เขาใช้หรือว่าไม่เออแม่เนี่ยใส่น้ำตาลนี่ไหมอะไรเงี้ยเออเอาไปสนุกแล้วลอดช่องถ้าจะทำเป็นสีอื่นเราต้องผสมอะไรอ่ะก็ต้องใช้สีอะสีใส่ค่ะผสมสีเอาไม่มีแกล้งเขาจ้ะมีสีผสมไหมก็มีหลายสีสีส้มสีแดงอะไรเอาสีแดงสีแดงจ้ะอ๋อสีก็มีผสมใช่ใช่ก็ผสมแล้วเราต้องใช้เยอะแค่ไหนอะคะก็ต้องลองดูค่ะต้องกะดูค่ะจากเนื้อแป้งจากอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ไปย้อมผ้าได้ไหมแม่เอาไม่ได้ค่ะมันเป็นสีอันนั้นสีย้อมผ้าอันนี้สีใส่ขนมแล้วที่ขาดไม่ได้คือกระโหลกลอดช่องไหนเขาเรียกที่กดลอดช่องไม่รู้พระพันปีบอกว่าเป็นกะโหลกที่กดลอดช่องต้องไปอีกร้านนึงค่ะไปจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากได้อะไรนะหนูปลั๊กไฟกะโหลกไม่เอาปลั๊กไฟมีบ้านมีแล้วอยากกะโหลกได้เลยค่ะลอดช่องอะค่ะอ๋อมีค่ะอยู่ด้านในนี่ค่ะรู้จักกะโหลกโอ้ยของเขาเยอะมากเลยอะขอไม้สอยอันนึงที่เขาบอกว่าสักกระเบือยันเรือลบนี่มันนี่แหละค่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงที่เราใส่ลอดช่องเนี่ยอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนู้นค่ะอันบนนู้นค่ะอันนี้เอาไว้ช่างมันใช่ไหมอันนี้ตะกร้อลูกก๋วยเตี๋ยวค่ะเป็นลูกปลาอันนี้ลูกก๋วยเตี๋ยวใช่ลูกปลาลูกหมูโอ้ของมีครบหมดเลยอะที่เนี่ยเฮ้ยถ้าไปบนห้างจะแพงที่นี่จะถูกกว่าเยอะเลยนี่ไงอันนี้ใช่ถ้าทำเป็นเด็กเคยอันนี้เอาแป้งใส่แล้วก็กดลงไปใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือที่กดลอดช่องถ้ากดสลิ่มมันจะเล็กอย่างเงี้ยค่ะไหนฮะอันนี้คือกดสลิ่มจริงๆมันจะมีที่กดขนมจีนด้วยนะหน้าหนูลายมากเลยอ่ะใช่ไม่รู้นี่มันลายแต่นี่มันเป็นรูเล็กไงอ๋อนี่เขาบอกก็สลิ่มไงค่ะก็สลิ่มมันจะเล็กมันจะฝอยมากอันนี้แล้วเท่าไหร่จ๊ะพี่จ๋าอันนี้330บาทค่ะ330บาททำไมอ่ะทำไมช้าล่ะตังพอไม่พอฮะก็ตังไม่พอตังไม่พอแล้วเดือดร้อนพี่อีกได้แค่นี้มันมีแค่สิบมีเท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นเท่าไหร่10สิบก็200ค่ะ200เดี๋ยวพี่จัดการเองพี่ก็มีพี่จ๋าหนูมีแค่นี้จริงๆก็เนี่ยอันนี้มีเท่านี้ก็เอาเท่านี้ก็ได้ค่ะโอ้ยน่ารักมากอ่ะก็ให้รายการเดี๋ยวจะได้ขอบคุณครับขอบคุณครับให้รายการไปดูหนึ่งอันเขาใจดีมากเลยค่ะเราไปเลยกลับบ้านเลยดีกว่าไหมเพราะว่า
มันหมดสตังค์แล้วยังไงก็ต้องกลับแล้วแหละต้องกลับแล้วล่ะรอที่บ้านว่าแขกเขิกรอกันอยู่เป็นยังไงขอบคุณตลาดวงศกรขอบคุณร้านค้าที่ขอบคุณที่ร้านอะไรชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรชื่อร้านป้าน้อยพลาสติกค่ะป้าน้อยถ้ามาตลาดวงศกรให้มาถามร้านป้าน้อยเจ๊อ้อยด้วยค่ะร้านเจ๊อ้อยนะครับไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยไป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 ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเขาไปทำอะไรเขาไปเกี่ยวหมูหมาอะไรก็ว่าโอ้โหรอนานมากเลยอ่ะแม่พี่เอกชัยกับพี่ฮายยังไม่มาสักทีเลยอ่ะลูกแม่ไปนานเนาะจะรถติดไปนานรถติดทำอะไรดีอ่ะตอนนี้เรามาเล่นละครกับแม่แม่ก็เอาสิสมมุติว่าหนูเนี่ยเป็นนางเอกและแม่เป็นแม่หนูให้โนดสิให้โนดเป็นแม่ก่อนให้แม่เป็นทั้งคู่เลยเป็นแม่แม่นมกับแม่นมซ้ายและแม่นมขวาเป็นว่าเออหนูเนี่ยอกหักมาแม่หนูโดนผู้ชายทิ้งมาปล่อยเอาใหม่เยี่ยวได้ปล่อยเอาใหม่เยี่ยวได้เอาใหม่ได้เอาใหม่ได้เอาใหม่ได้ตอนเนี้ยเราจะมีเราดูมานานรู้ว่ามันดีเราถึงจะเอาเอาแบบไหนถ้ารู้ว่ามันดีเราถึงจะรักเขาอ๋อถึงจะรักเขาดีกับเขาดีไหมแม่ไม่ต้องหรอกค่ะไม่ต้องหรอคะแล้วแม่ว่าไงคะไม่ต้องดีไม่ต้องดีเพราะว่าหนูเจ็บปวดรุนแรงมากแต่หนูอยากจะขอโอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็อย่างเก่าเจ็บแล้วก็เจ็บซ้ำอีกแต่เราไม่จำอ่ะฮัลโหลโทรมาตลอดเลยอะไรนะจะคุยกับแม่อีกแล้วเหรอฮัลโหลไม่ต้องมานะลูกอยู่เฉยๆไปก่อนนะคะไม่ต้องมาแม่บอกให้อยู่เฉยๆไปก่อนฮะแม่คนเหรอแป๊บโทรมาอีกแล้วแม่ดีเลยละไอ้กันเนี้ยมาต้องมาเลยหาใหม่ดีกว่ามาต้องมาเลยหาใหม่ดีกว่าฉันจะไม่หาผู้ชายคนใหม่แล้วแค่นี้นะชื่อเออาทิตย์หล่อมากรับนี่ทำอะไรกันเอ้าพี่มานี่ทำอะไรกันเล่นละครเล่นละครแล้วเหรอเล่นละครเล่นละครเหรอเล่นละครกันเรียงเล่นละครเหรอเล่นละครกันเล่นละครเล่นดีมากด้วยเดี๋ยวขอทักฉากนับ5 4 3 2เล้งนี่ลูกเล้งเหรอใช่ฮะใช่ลูกเล้งจากหุ่นอ้วนสั้นเตี้ยเนี่ยกลายเป็นหุ่นอย่างนี้เหรอเล้งอ้าวมันต่างพ้องอ่ะอ้าวมันต่างพ้องอ่ะหมอรันอยู่มั้ยไม่อยู่ค่ะหมอเล่นไปไหนตายแล้วหมอเล่นไปอ้าวออกจากห้องน้ำไปแล้วเหรอหมอเล่นเป็นใครหมอเล่นผัวแม่พี่เนี่ยนึกว่าหนูจะไปรอห้องน้ำไปรอกันนั่นพี่ห้องน้ำบ้านพี่หลายห้องไปเขาเล่นละครเล่นละครกันเล่นละครกันสนุกมากเลยโอ้โหผิวเลยอ่ะจริงๆเป็นยังไงล่ะคะฝีมือการเล่นละครครั้งแรกของแม่เล้งกับแม่เรียงเล่นได้เนียนสมบทบาทสุดๆอ่ะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนุกกันจ้าก็ต้องกดเอาตัวการกดปุ๊บต้องปุ๊บเลยเนี่ยเนาะอะไรนะแม่นะตัวจะสั้นมันจะไม่ยาวอ๋อตัวสั้นจะปุ๊บจะปุ๊บเนี่ยเนี่ยน้ำปูนใสเออใส่ไหมไม่เอาแล้วอ่ะเอามาจากไหนเนี่ยน่ะไม่เขาทำแช่ไว้อันหนึ่งข้างนอกแล้วทำไม